โอเคสวัสดีครับทัวริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำให้กับหนุ่มหล่อจากประเทศกาญจนบุรีตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้วยกระเจ้าใช่ไหมนะครับกาญจนบุรีนี่เลยแหมเสียดายครอบครัวไม่ได้มาด้วยจะได้พาเที่ยวต่อนะแต่งชุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นชุดแบรนด์ทัวริงอีก1เซตก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นแกรนด์ทัวริงที่ลูกค้าเลือกจัดใช้เป็นชุดแต่งแบบพรีเมียมหล่อๆดุเต็มๆแบบนี้เลยสิ่งที่ขาดสำหรับเซตนี้นะก็คือเรื่องของชุดไฟชุดไฟซึ่งจำเป็นจริงๆต้องมีนะครับถ้าเป็นแกรนด์ทัวริงจริงๆต้องมีชุดไฟสปอตไลท์นะครับอย่างน้อยสักคู่หนึ่งแล้วก็ชิวหน้าแต่ทางอื่นนี่เขาครบไปละดูรอบๆก่อนนี่ครับปี๊บ3ใบแล้วก็เป็นไซส์ปี๊บ3ใบที่เซตปี๊บพรีเมียมที่พอจะหาได้ใหญ่สุดก็มีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับปี๊บข้างจะเป็นปี๊บข้าง GV อิตาลีนะครับขนาดความจุ48ลิตรต่อข้างส่วนปี๊บบนเป็นปี๊บรุ่นใหม่ล่าสุดของ GV เขานะครับตัว58 Outback Evo นี่ฮะคือตัวปี๊บบนกับปี๊บข้างเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคอลเลกชันที่ต่างกันแต่ก็ดูไม่ได้แตกต่างกันมากนักซะจนเห็นชัดเจนนะครับซึ่งเขาเป็นตระกูลเอาแบ็กเหมือนกันก็คล้ายๆกันเป็นพี่น้องกันนั่นแหละนะครับนี่เลยของแต่งดูรอบคันก่อนอ้าวไล่เลียงกันอย่างเร็วนะครับพี่มอสวันนี้เราจัดใส่อะไรเข้าไปให้กับคันนี้บ้างโอเคปึ๊บโอเคในส่วนของด้านบนก่อนไล่ด้านบนข้างบนลงไปนะครับดูด้านนี้ครับพี่มอสอย่างที่บอกว่าสำหรับคันนี้เนี่ยอนาคตจำเป็นที่ต้องเพิ่มชุดไฟสปอตไลท์จะได้เป็นเซตแบบแกรนด์ทัวริงแบบเต็มๆอีก1เซตนะครับสิ่งแรกก่อนจำเป็นต้องมีนะครับก็คือชุดชาร์จ USB นะครับ 3.0 ตัวนี้เป็นแบบ2พอร์ตนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดให้นะครับเราต่อเข้ากับระบบ ACC ให้เรียบร้อยนะครับในความหมายก็คือถ้าเราปิดสวิตช์กุญแจไฟที่ตัว USB ก็จะตัดการจ่ายไฟออกมาด้วยนะครับก็จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ไปในตัวมีสวิตช์ปิดเปิดให้แล้วก็มีฝาปิดกันน้ำแบบนี้โอเคติดตั้งมาอยู่ภายในแฮนด์บาร์ถัดมาครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าหน้า Big Scooter นะครับของ GV เขานะครับก็เหมาะมากๆกับการเดินทางนะครับตัวกระเป๋าหน้า GV ตัวนี้เราเคยทำรีวิวเจาะลึกกันไปแล้วนะครับก็เป็นกระเป๋าที่เราเอาไว้ใส่ของใส่สัมภาระกระจุกกระจิกนี่ครับนะตัวกระเป๋าเนี่ยจะให้มันเป็นกระเป๋ากันน้ำในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเจอฝนหนักๆเนี่ยเขาก็จะให้ตัวถุงคลุมกันฝนมาด้วยนะครับก็สามารถเอาถุงคลุมกันฝนเนี่ยสวมครอบไปทั้งใบได้เลยนะครับสายสะพายให้มาด้วยกรณีที่เราต้องการเอาตัวกระเป๋าออกจากตัวรถนะครับนี่เลยปึ๊บตัวแถบด้านข้างตัวนี้เป็นแถบสะท้อนแสงนะครับถ้ามีรถมาทางด้านข้างก็จะเห็นแถบนี้ก่อนเลยในเวลาขับขี่ตอนกลางคืนโลโก้ GV เป็นโลโก้สะท้อนแสงเช่นกันนะครับจุดล็อกจะให้มา2จุดนะครับก็คือให้มา2เส้นในการที่จะล็อกนะครับชุดกริปล็อกตัวนี้ครับเข็มขัดล็อกตัวนี้นะครับเราพาด1เส้นไปที่ใต้เบาะนะครับแบบนี้นี่เลยถ้าเราใช้แค่เส้นเดียวเราก็เก็บอีกตัวหนึ่งเข้าไว้ข้างในซ่อนไว้แบบนี้นะครับเก็บซ่อนไว้แบบนี้ปึ๊บแล้วก็วางชึบสล็อกปึ๊บนะครับการหลุดนะแบบนี้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายกับการเดินทางแล้วก็การใช้งานจริงนะครับนี่ฮะเวลานั่งถ้านั่งก็จะประมาณนี้เลยครับถัดมาจะเป็น crash bar นะครับ crash bar ลูกค้าเลือกใช้เป็นfull body นะครับงานนี้เป็นงานของ SRC ก็เรียกว่าป้องกันชุดสีได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัว crash bar SRC เนี่ยจะให้ปึ๊บตัวนี้เราเรียกว่าประกับกันสไลด์ตัวประกับกันสไลด์ตัวนี้ให้มาข้างละ1จุดนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น crash bar ที่มาตรฐานและก็แข็งแรงเลยทีเดียวนะตัว crash bar ของ SRC เนี่ยเขาจะมีบูทอยู่ตรงกลางนะครับนี่ฮะยึดระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทั้งด้านบนและด้านล่าง
นะครับทำให้ตัวแครชบาร์เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็รองรับหนักแล้วรับแรงกระแทกได้จริงกัดยางหุ้มโช๊คเครก้าวัยรุ่นอัพไซด์ดาวต้องมีนี่ฮะเอาไว้ช่วยป้องกันหินดินทรายที่จะมาทำลายแกนโช๊คนะครับติดตั้งแล้วก็ดูเท่ขึ้นมา 2-3 เบอร์เลยนะครับชุดแกนกันล้มล้อหน้านี่ครับติดตั้งแล้วก็ดูหล่อดูหรูขึ้นมา3เบอร์นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับแผ่นพักชุดพักเท้ากลาง Lightech นะครับชุดพักเท้ากลาง Lightech เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกหนึ่งรายการที่ไม่มีก็ถือว่าจะไม่ครบองค์ประชุมองค์ประกอบของ Adventure สาย XADB นะครับตัวนี้เนี่ยมีไว้เพื่อให้เราได้พักขาเวลาขับขี่ใช่แต่ถ้าใช้ประโยชน์จริงๆคือการยืนขี่นะครับนี่ฮะถ้ายืนถามว่าถ้าเราไม่มีพักเท้ากลางแล้วเรายืนขี่ได้ไหมมันขี่ได้มันยืนได้แต่มันไม่ถนัดมันต้องมีแบบนี้ซึ่งมันไม่ถนัดนะครับนี่เอาไว้ยืนลุยๆแบบนี้เลยข้อดีอย่างของพักเท้ากลางไลท์เทคคือเวลาพับเก็บนะครับเวลาพับเก็บแล้วเนี่ยเขาเก็บได้90องศาก็จะไม่เกะกะเลยเวลาที่เราเข็นรถนะครับนี่แบบนี้เลยนี่อะไปจากด้านล่างก่อนนะถัดมาครับก็จะเป็นในชุดของบางคนในซุ้มล้อนะครับแกนกระล้มล้อหลังนี่ครับใส่แล้วก็จะดูหล่อขึ้นมา3เบอร์เลยแล้วก็ที่ว่าถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นตัวเชิดหน้าชูตาและทำให้รถดูพรีเมียมขึ้นมาทันทีเลยก็คือชุดกันดิดหลังของจีวีอิตาลีแท้ๆตัวนี้ฮะนี่ฮะชุดกันดิดหลังตัวนี้สำคัญคือตัวขายึดนะครับตัวขายึดตัวนี้นะครับเป็นขาที่ทางจีวีออกแบบมาเนี่ยรับน้ำหนักได้มากข้อที่1แล้วก็เขาทดสอบมาแล้วเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่จะไม่ทำให้ตัวแกนหรือตัวขาหรือตัวปลายใบของเขาเนี่ยนะครับแตกหักเสียหายหรือมันทนรับแรงสั่นสะเทือนได้มากนั่นเองนะครับวัสดุของตัวใบกันดีดนะครับก็ถือเป็นวัสดุ ABS อย่างดีนะครับเข้ารูปอย่างดีติดตั้งแล้วก็จะดูเป๊ะมากแบบนี้เลยนะครับติดตั้งมีคำถามมาว่าถ้าติดตั้งกันดิดหลังแบบนี้แล้วเนี่ยยังตั้งล้อตั้งโซ่ได้เหมือนเดิมไหมได้ครับนะฮะเพราะว่าตัวกันดิดของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับเป็นตัวแป้นนะครับเป็นตัวแป้นเอาไว้ตั้งโซ่เหมือนเดิมเราถอดแป้นเดิมออกซึ่งเป็นอลูมิเนียมสีเงินนะถอดออกเก็บไว้นะครับของเดิมแล้วก็ใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ยังตั้งโซ่ตั้งล้อได้เหมือนเดิมเลยนี่ฮะนี่มีอีกไหมโอเคอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นพระเอกของงานในเซตนี้ถ้าไม่มีเขาก็จะเรียกว่าแกรนด์ทัวริงไม่ได้นะครับก็คือเป็นชุดปี๊บอลูมิเนียม3ใบของ GV อิตาลีนะครับสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยด้านนี้พี่มอสนะครับสิ่งสำคัญอย่างแรกก็คือชุดแหลกท้ายก่อนนะครับแหลกท้ายนะครับที่แข็งแรงที่สุดแล้วเป๊ะที่สุดดูดีมีอะไรตระกูลนะครับหล่อรู้ขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยคือแหลกท้ายของศูนย์เท่านั้นนะครับตัวแหลกท้ายของศูนย์เมื่อติดตั้งแล้วไม่ต้องดัดไม่ต้องเจียไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะครับวางได้เลยแทนการตกเดิมถอดการตกเดิมออกแล้วฟังตัวแหลกท้ายศูนย์ได้เลยตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งทำสีพาวเดอร์โค้ตพิเศษจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มันเข้ากับชุดปี๊บดำของลูกค้านั่นเองนะครับตัวแหลกท้ายศูนย์ตัวนี้เขาจะให้รูมา4รูบริเวณนี้1 2ข้างละ2รูนะครับรู2รูเนี้ยนะครับเป็นรูที่ทาง GV เองเนี่ยออกแบบมาเพื่อนะครับไม่ใช่ทาง Honda นะครับออกแบบมาให้เพื่อใส่ชุดแหลกข้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมต่างๆแบบคันนี้เลยนะส่วนปี๊บบนนะครับก็ติดตั้งได้เลยกับตัวแหลกท้ายศูนย์แต่ต้องอาศัยชิ้นงานอีก1ชิ้นนะครับเราเรียกว่าเพลทอะแดปเตอร์ด้านนี้ครับนะครับอยู่ด้านล่างตัวชุดเพลทอะแดปเตอร์ตัวนี้นี่ฮะตัวนี้เป็นของแท้ตรงรุ่นของ GB เขานะครับทำมาเพื่อรองรับถาด GB ย้ำก่อนนะชุดเพลทอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ครับเขาจะแบ่งเป็น2ข้างข้างละ1ชิ้นนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อรับถาด GB เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราจะเอาตัวเพจอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับไปใส่กับปี๊บแพนเทอร์ไปใส่กับปี๊บแชทได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นโจทย์อื่นๆเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะช่วยหาทางให้นะครับติดตั้งตัว
เพจอะแดปเตอร์แล้วบนแหลกท้ายนะครับก็สามารถที่จะใส่ชิ้นนี้เราเรียกว่าถาดอลูมิเนียมถาดตัวนี้เป็นถาดอลูมิเนียมของ GV เขานะครับเพื่อเป็นจุดรองรับนะครับเป็นตัวล็อกให้กับตัวปี๊บบนโอเคเราดูกันนิดหนึ่งว่าชุดปี๊บบนของเขาก่อนOBK EVO 58ลิตรปลดล็อกนะครับชุดล็อกชุดเดียวนะครับสำหรับเปิดฝาบนและถอดปี๊บนะครับเปิดฝาบนดูก่อนปึ๊บนี่ฮะตัวปี๊บเอาแบ็คเนี่ยพัฒนามาใหม่นะครับตัวบานพับจะหนาขึ้นนะครับแล้วก็กว้างขึ้นนะครับรับแรงน้ำหนักได้มากขึ้นโดยที่ไม่มีสายรั้งและไม่มีสายรั้งปี๊บแล้วพอไม่มีสายรั้งปี๊บเนี่ยมันทำให้ปี๊บเปิดกว้างได้มากขึ้นนั่นเองใส่หมวกกันน็อกแบบมีแก๊ปได้เลย2ใบเต็มใบนะครับ GV จะให้แผ่นยางกันกระแทกแบบนี้มานะครับปี๊บอิตาลีปี๊บแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น GV Kappa Chat นะครับจะไม่มีอินเนอร์นะครับไม่มีอินเนอร์มาให้นะครับก็จะดูงานดิบๆแบบนี้เลยแต่ถ้าต้องการที่จะปกป้องหมวกกันน็อกที่รักก็แนะนำเอาหมวกกันน็อกใส่ถุงคลุมหมวกกันน็อกก่อนนะครับแล้วค่อยวางไว้ในปี๊บล็อกครับปึ๊บแบบนี้นะครับส่วนตัวชุดล็อกหลุดเวลาถอดปี๊บออกจากตัวรถนะครับก็ไขกุญแจตำแหน่งเดียวกันปลดล็อกดึงสลักล่างครับนี่ฮะดึงสลักล่างยกปี๊บขึ้นแล้วถอยหลังยกขึ้นนิดเดียวนะไม่ยกแล้วพับไปด้านหน้าแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยววางนี้ก่อนเชื่อโอเคถาดล็อกนะครับถาดล็อกตัวนี้จะเป็นถาดแบบโมโนคีนะครับตัวโมโนคีเราเคยย้ำกันไปแล้วว่าชุดล็อกระบบโมโนคีของ GV เนี่ยเป็นชุดล็อกที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางออกแบบเพื่อรับน้ำหนักนะครับโมโนคีจะแข็งแรงกว่าระบบโมโนล็อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางออกต่างจังหวัดเน้นท่องเที่ยวลองหากล่องโมโนคีใส่ดูนะครับผมตัวถาดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมวางอยู่บนชุดอะแดปเตอร์ของ GV แล้วก็มาวางอยู่บนแหลกศูนย์อีกทีนึงก็ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับแหลกท้ายอะแดปเตอร์และถาดล็อกวางคู่กันแบบนี้กรณีที่เราขับขี่โดยไม่มีปี๊บบนก็จะดูประมาณนี้เลยมองด้านนี้หน่อยด้านหน่อยนะจะดูประมาณนี้เลยนะครับปี๊บข้างเรามาดูปี๊บข้างกันนิดนึงส่วนตัวปี๊บข้างจะเป็นปี๊บที่มีขนาดความกว้างพิเศษนะก็เรียกว่าเอาไว้เน้นเดินทางก็แล้วกันนะครับกระเป๋าหน่อยกระเป๋าคาดเดินที่ไหนในกระเป๋าคาดเดินจะมีสายวัดเดี๋ยวอยากจะวัดให้ดูว่าความกว้างเบ็ดเสร็จภาพรวมแล้วนะครับฝั่งจากฝั่งซ้ายมาถึงฝั่งขวาเนี่ยภาพรวมเขากว้างอยู่ที่เท่าไหร่นะแป๊บนึงปึ๊บนี่สายชึบปึ๊บ37เป็นเมตรละกันชึบ117118นะครับ118เซนนะครับความกว้างเบ็ดเสร็จ118เซนนะครับกรณีนี้คือกรณีที่เราใส่ปี๊บข้างขนาด48ลิตรนะครับแต่ GV เองเนี่ยเขาจะมีปี๊บข้างอีกไซส์หนึ่งก็คือจะเป็นไซส์37นะครับไซส์37ของเขาเนี่ยจากชุดล็อกนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคือไซส์37ก็จะแคบลงมาอีกนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ในเมืองได้ด้วยนะครับชุดข้างนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับปี๊บบนเลยก็คือตำแหน่งเดียวกุญแจเขาจะให้มา2ดอก2เขาจะให้มา2ดอกนะครับแล้วก็ใช้แค่ดอกเดียวไขได้ทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวานะครับไขกุญแจก่อนปึ๊บปลดล็อกครับดึงสลักสำหรับเปิดฝาชึบนี่เลยนะครับถ้าต้องการความสะดวกเพิ่มเติมเราสามารถที่จะปลดนี่ครับปลดชุดน็อตที่ล็อกสายรั้งเนี่ยปลดได้นะครับก็ไขน็อตออกนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะเปิดฝาปี๊บบนเนี่ยเปิดได้สองข้างเลยปึ๊บกดตรงนี้พี่มอดูด้านนี้ปึ๊บกดลงนี้ครับปึ๊บนี่ฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเราปลดล็อกสายล้างฝาเนี่ยลักษณะของการถอดฝาปี๊บก็จะเป็นการถอดแบบยกขึ้นตรงๆเลยมันก็จะสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราจะเปิดฝั่งเดียวก็ล็อกเข้าไปแบบนี้ปึ๊บนี่เลย
ภายในของเขาก็ถือว่าใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้สบายๆ1ใบนะครับแต่ถ้าจะใส่สัมภาระก็เรียกว่าได้ไปได้ประมาณ2เดือนอะนะครับทั้งซ้ายทั้ง3ใบฮะแบตเหลือ 5% อะไรแบตเหลือ 5% โอเคแบตเหลือ 5% แป๊บนึงต้องรีบแล้วปึ๊บโอเคอันนี้ครับปลดล็อกด้านนี้ปึ๊บกระเด้งนี่ฮะดูอีกทีนะปลดสลักปึ๊บนี่ครับเด้งเวลาใส่อ่ะดูส่วนของตัวแหลกข้างก่อนดูด้านหลังแหลกข้างเนี่ยนะครับความกว้างของเขาเนี่ยไม่เกินแฮนด์เห็นไหมไม่เกินแฮนด์นะครับไม่เกินแครชบาร์ด้วยในความหมายก็คือสามารถที่จะมุดได้ปกติเหมือนเดิมเลยเวลาใส่ปี๊บข้างครับก็ให้สลักตัวเนี้ยวางไปบนชุดล็อกด้านล่างนี้ก่อนแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นควิกล็อกนะครับดันเข้าไปเลยปุ๊บเท่านี้เองล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับดูอีกทีปุ๊บวางทำเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาครับชึบล็อกออกเดินทางนี่ฮะส่วนปิ๊บบนก็เช่นกันนะครับเราก็แค่วางนะครับใส่สลักด้านหน้าคู่หน้าก่อนแล้วอุ๊บจ๊อบแล้วก็ล็อกได้เลยล็อกแล้วออกเดินทางได้เลยโอเคแบตจะหมดใช่ไหมอะไรนะสนนราคาชุดนี้ทั้งเซตนะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นชุดทั้งหมดทุกรายการที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกรายการสินค้าจะใส่ราคาไว้ให้แต่ละชิ้นแต่ละรายการด้วยนะครับแล้วก็จะรวมราคาเป็นเซตไว้ให้ดูด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ